สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันเป็นรายการที่จะวิเคราะห์พลังดาวดาวเจ้าฤกษ์ดาวประจำวันแล้วก็ดาวการเงินกับดาวโชคลาภนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์เลิกบนเป็นภูมิปาโลเลิกล่างเป็นเทสาตีนะครับดิถีเป็นสุภากับพยายะก็เลิกเทสาตีก็แปลว่า3แผ่นดินนะครับเลิกข้ามท้องถิ่นดาวเจ้าเลิกก็จะเป็นดาวอังคารเลข3นะครับก็ผลงานเมื่อวานนะครับก็ยังไม่มีหุ้นหลักนะครับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปิดแต่ก็ยังมีหุ้นดิจิตอลนะครับตระกูล VIP TV HD นะครับก็มีให้ลงทุนกันหลากหลายพอสมควรผมนำผลมานะครับรายงานเป็นรูปแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นที่สมาชิกในกลุ่มไลน์เขาได้รายงานผลนะครับตอนอยู่ในกลุ่มไลน์กันติ๊กถูกแปลว่าเข้านะครับ1ถูกก็คือ1เด้งถ้าเครื่องหมายถูก2ครั้งก็คือ2เด้งก็เข้า10กว่าหุ้นนะครับหลุดก็ประมาณสัก 7-8 หุ้นนะครับก็ถือว่ายังมีกำไรเพราะว่ามีผมดูแล้วเนี่ยมี2เด้งนะครับถึง4หุ้นด้วยกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับก็ได้กำไรกันต่อเนื่องเลยตั้งแต่วันศุกร์นะครับรัฐบาลไทยได้โต๊ดได้เต็งได้3ตัวแตกแล้วก็ได้ข้างบน95ข้างล่าง43กันก็นะครับได้กันแบบฟินๆเลยเพราะวันเสาร์เนี่ยกุ้นน้อยหน่อยแล้วก็ยังทำกำไรกันได้วันนี้วันอาทิตย์ก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภแล้วก็ทำกำไรกันต่อเนื่องเพราะเดี๋ยววันจันทร์หุ้นกลับมาเปิดคึกคักวันจันทร์นี้หุ้นจีนเปิดแล้วนะครับตลาดเปิดแล้วก็จะครบแล้วนิเคอิจีนหางเสงนะครับเราก็จะลงทุนแบบเป็นเซตกันนะครับ20หุ้นท่านที่ติดตามชมทาง YouTube ก็ช่วงนี้ก็เป็นยังเป็นช่วงนาทีทองนะครับอีกสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยผมก็คาดว่าผมก็อาจจะหยุดจัดผังหุ้นรายวันกับพาหน่อยนะผมจะไปเน้นเรื่องของลาวจัดลาวให้จันทร์พุธศุกร์นะครับส่วนท่านที่อยากได้ผังดาวก็คงต้องเข้ากลุ่ม VIP แล้วล่ะครับเพราะว่าผมมีจัดทั้งเลขนำโชครัฐบาลแล้วก็จัดลาวอีกนะครับแต่ช่วงนี้ยังจะครับวางตัวเลขให้ท่านหาค่ากับข้าวหุ้นรอบโลกกับฮานอยให้อยู่นะครับแต่ถ้าผมว่าจะให้ดีเนี่ยถ้าช่วงนี้รีบทำกำไรนะครับหาเงินค่าเข้ากลุ่มกันบางคนมีกำไรแล้วแต่ก็ไม่อยากเข้ากลุ่มแต่ถ้าใครยังรายได้น้อยก็นะครับรีบลงทุนนะครับโดยเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยหุ้นก็จะเข้าดีนะครับเพราะว่าผมทำเป็นเซตไว้ให้เราก็ยังมียามที่ต้องเน้นการลงทุนแล้วก็พลังดาว5ดาว5ปึกก็จะช่วยให้คุณได้รู้จังหวะจากโคในการลงทุนนะครับก็เป็นกำลังใจเอาใจช่วยนะครับถ้ามีงบก่อนที่ผมจะหยุดจัดก็จะได้รีบเข้ากลุ่ม AP กันนะครับวันนี้ผังพลังดาวผมนะครับดาวเจ้าฤกษ์อย่างที่บอกไปเทสาตีแห่งฤกษ์ดาวเจ้าฤกษ์จะเป็นดาวอังคารเลข3ดาวการเงินจะเป็นวันพุธเลข4แล้วก็ดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวพระราหูเลข8นะครับหุ้นรอบโลกนะครับตระกูลดิจิตอลนะครับพวก HD TV VIP พวกนี้นะครับก็ให้ดูด3กับ8นะครับดูด3กับ8เจาะ3 4 3 5 3 8สามตัวนะครับ3 4 5กับ3 4 8ฮานอยนะครับรูด5กับ8ฮานอยรูด5กับ8นะครับวันนี้ยังไม่มีลาพัฒนาจะมีพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ก็เจาะ5 4ขอโทษเจาะ5 3 5 4แล้วก็5 8 3ตัวนะครับ5 3 4กับ5 3 8ต่อด้วยผังของอาจารย์โอวิษณุเลยนะครับวันอาทิตย์ฮานอยพิเศษอาจารย์โอให้เด่น3กับ4เจาะ3 5 2 8 4 3 7 0ฮานอยปกตินะครับเด่น1กับ5
จารย์หนูให้เจาะนะครับ251729แล้วก็85ฮานอย VIP เด่น8กับ3เจาะ38 2377แล้วก็31นะครับก็ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับผังพลังดาววันอาทิตย์วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวางเลขลาพัฒนาให้ตอนเช้าเข้ามาดูกันเดี๋ยวเอาตัวอย่างขึ้นนิดนึงนะครับผังลาพัฒนาวันที่19กุมภาพันธ์เลข6ตัวพรุ่งนี้นะครับผมก็จะใส่ให้ว่าเลขพลังดาวทั้ง6ดวงมีดาวอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีดาวที่มีพลัง4ตัวท้ายอะไรเพื่อที่เราก็จะได้ไปจับ3ตัวท้ายเนี่ยเป็นเลข3ตัวบน2ตัวท้ายก็จะเป็นเลข2ตัวบนส่วน4ตัวเนี่ย2ตัวหน้าเนี่ยก็จะเป็นเลขท้าย2ตัวข้างล่างนะครับผมก็จะมีวิ่งลูดบนแล้วก็เจาะบนให้4คู่วิ่งลูดล่างแล้วก็เจาะข้างล่างให้อีก4คู่นะครับก็มาลุ้นกันว่าพลังดาวของแต่ละวันพอเรามาวางราวพัฒนาแล้วจะเป๊ะปังแค่ไหนแต่ผมก็ขอให้พลังดาวมาเหมือนรัฐบาลนะครับลาวฮานอยเราจะได้ทำกำไรกันได้นะครับเป็นกอบเป็นกำเพราะว่าลาวพัฒนาเนี่ยมีการออกผลเหมือนรัฐบาลไทยเลยนะครับที่สำคัญนะครับอาทิตย์หนึ่งมีถึง3วันงั้นถ้าเลขมีความแม่นยำเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเราได้กำไร3วันเนี่ยนะครับเดือนหนึ่งก็เท่ากับว่าเดือนหนึ่งมี4อาทิตย์ก็เท่ากับเดือนหนึ่งมี12ครั้งแต่รัฐบาลไทยเดือนหนึ่งมี2ครั้งถ้าเลขมีความแม่นยำเหมือนกันเนี่ยเราก็จะทำกำไรกันได้เยอะนะครับก็เพราะว่าบางทีมีคนคอมเมนต์มาใต้คลิปบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยจะมืออั้นกันเยอะนะครับจ่ายครึ่งบ้างอะไรบ้างแต่เขาบอกว่าลาวพัฒนาไม่อั้นก็ดีเหมือนกันนะถ้าเลขแม่นยำก็เราก็จะได้มาลงทุนแล้วได้เต็มกันนะครับก็ท่านที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มนะครับรายวันเพื่อที่จะจับจองตัวเลขผังดาวของหุ้นรอบโลกและฮานอยก็เข้าได้นะครับเพราะว่าผมจะแยกจัดลาวพัฒนาออกมาแล้วฉะนั้นก็ลาวพัฒนาก็ช่วงนี้ก็สามารถที่จะดูจากทาง YouTube ได้แล้วนะครับก็ท่านที่สนใจนะครับจะฝากผมไหว้นะครับพระราหูทรงยศก็ทรงวันทรงชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรด้วยนะครับพอไหว้เสร็จผมก็จะเอายอดบัตรผีนะครับซึ่งผูกดวงชะตาคุณที่ผ่านพิธีนะครับส่งกลับมาให้คุณนะครับได้บูชากันเป็นการเสริมดวงเสริมชะตานะครับก็สำหรับค่าครูค่าของไหว้แล้วก็ค่าทำแผ่นดวงผูกชะตานี่ก็589บาทจัดส่งนะครับบัตรพีแล้วก็ของมงคลกลับไปให้ฟรีนะครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้เช่าพระราหูทรงยศไปก็สามารถที่จะฝากไหว้พร้อมได้ชุดพระราหูทรงยศไปด้วยนะครับก็ในค่าครูแล้วก็ค่าทำพิธีในค่าเช่าในการประกอบพิธีครั้งนี้789บาท589จะไม่ได้พระราหูทรงยศนะครับแต่ถ้า789บาทก็จะได้ด้วยสนใจก็นะครับแอดไลน์นะครับไปที่คอลเซ็นเตอร์วันนี้วันอาทิตย์คอลเซ็นเตอร์หยุดนะครับก็แอดไลน์แล้วก็ส่งข้อมูลไว้ได้เลยเดี๋ยววันจันทร์นะครับคอลเซ็นเตอร์เริ่มทำงานก็จะได้นะครับติดต่อขอชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและที่อยู่เบอร์โทรกันนะครับจะได้มีข้อมูลนำมาเขียนแผ่นยันแล้วก็จัดเตรียมผมจะเริ่มไหว้พระราหูทรงยศคือวันที่26กุมภานะครับไหว้ประจำวันเลยท่านที่เกิดวันอาทิตย์เราก็จัดพิธีวันอาทิตย์ท่านที่เกิดวันจันทร์เราก็จัดพิธีให้วันจันทร์นะครับมีทั้งหมดครบเลยนะครับก็คือ8วันด้วยกันนะครับรวมถึงพุธกลางคืนวันพระราหูด้วยสนใจก็แอดไลน์ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับส่วนท่านที่เช่าของมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นหิน85หนังสือรัฐบาล85นะครับดูดวงสั่งซิมนะครับผมก็
จะมีของมงคลคือผ้าหูทรงยศให้หนึ่งชุดนะครับสนใจติดต่อ call center นะครับท่านที่ยังไม่มีกระจกก็อยากให้เช่าไปติดบ้านไว้นะครับหลายท่านเช่าไปแล้วเป๊ะปังเลยครับโดยเฉพาะงวดที่ผ่านมานะครับก็มีโชคกันดูดทรัพย์ดูดโชคกันนะครับเต็มๆเลยบางท่านบอกว่าไม่ถูกมาหลายงวดแล้วงวดที่แล้วถูก3ตัวตรงไป10,000 กว่าบาทก็ขอแสดงความดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่โชคดีมีโชควันนี้วันอาทิตย์ก็ขอให้ทำกำไรกันให้ได้เยอะๆเราได้เอากำไรไปลงทุนวันจันทร์กันเพราะวันจันทร์นี้หุ้นแบบเปิดมาคึกคักเลขเรามีพลังเราได้นะครับเกิน13-14หุ้นแน่นอนที่สำคัญเรามาเน้นให้เข้า2เด้ง3เด้งกันหลายๆหุ้นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทำกำไรกันได้เยอะๆอย่าลืมนะครับวันจันทร์เราก็มาดูนะครับการวิเคราะห์นะครับเราพัฒนาวันศุกร์ที่ผ่านมาเข้าไปแล้วนะครับวันจันทร์วันนี้เราจะเริ่มนับกันเป็นงวดที่2นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับติดตามคลิปเลขนำโชคจากราศีงวดวันที่1มีนาด้วยนะครับออกแล้วเลขดับก็ออกแล้วนะครับท่านจะได้ไปดูตัวเลขกันเนิ่นๆนะครับแล้วก็จะได้ซื้อได้ราคาเต็มนะครับงวดที่แล้วใครที่พลาดหวังต้องรีบดูรีบซื้อนะครับแต่ถ้ายังซื้อไม่ได้ราคาดียังเจอเลขอ้านอีกก็ต้องเข้ากลุ่มรัฐบาลแล้วล่ะครับเพราะว่าในกลุ่มรัฐบาลเนี่ยนะครับเราก็จะมีสมาชิกที่นะครับแนะนำได้ว่าที่ไหนที่ไม่โกงไม่ใช่มิจฉาชีพหลายท่านคอมเมนต์มาว่าโอ้โหถูกหมื่นกว่าบาทแต่ว่าไม่ได้เงินนะครับเจอเว็บบางเว็บที่เปิดมาเพื่อโกงนะเรื่องนี้มีเป็นร้อยแล้วนะครับรายชื่อเขาส่งต่อกันแล้วนะเปิดมานะครับทุนไม่คืนถูกไม่จ่ายนะเปิดมาเพื่อที่จะเป็นมิตรโดยเฉพาะเลยนะมิจฉาชีพนะอย่านะครับถ้าท่านดูอยู่ก็อย่าทำเลยครับบาปกรรมมีจริงนะครับคุณโกงเงินเข้าไปอ่ะชัดหน้าไม่จริงคุณอาจจะเป็นขอทานยาจกนะครับเป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัวเงินเขาอาจจะสาปแช่งคุณนะครับยังไงก็อย่าทำเลยครับท่านที่เปิดมาเพื่อจะโกงคนอื่นเขานะครับเราก็หากินอย่างสุจริตนะครับกว่าเขาจะได้หาค่ากับข้าวกว่าเขาจะมีโชคกันเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินนะครับท่านที่ลงทุนก็ดูรับดีๆหน่อยนะครับบางที่เปิดใหม่ๆอย่าไปเสี่ยงนะครับเอาราคาสูงมาล่อถึงเวลากินเขาก็ไม่จ่ายเรานะครับช่วงนี้มีเยอะมากเลยนะครับ FC ลูกศิษย์ก็บ่นมาให้ฟังกันว่าเจอมิจฉาชีพอย่างนี้เปลี่ยนรูปแบบจาก call center หลอกลวงนะครับโทรศัพท์มาหลอกลวงกลายเป็นมาเปิดเว็บนะครับเห็นคนเสี่ยงโชคกันเยอะกลายเป็นมาหลอกลวงแบบนี้ซะอีกแล้วนะครับไม่ดีเลยครับฉะนั้นก็อย่าทำกันนะครับใครทำแล้วกลับตัวกลับใจนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็นะครับมาพบกันนะครับมีรายการใหม่อีกหนึ่งรายการคือวิเคราะห์ลาวพัฒนานะครับจันทร์พุธศุกร์นะครับพบกันนะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคพรุ่งนี้พบกันนะครับสวัสดีครับ